ไทยวะเนี่ยล้ำกว่าเราอีกมาแล้วครับเฮ้ยเอาชุดคืนกันด้วยเฮ้ยไอ้ตาเฮ้ยเอาชุดมึงจะไปเอาชุดกูแล้วมึงเอาชุดกูมาทำไมถอดถอดถอดกระเด็นมาแล้วเดี๋ยวคนนกเอาแกไปคนนกอะไรมึงวะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปไหนเนี่ยหยุดดิเฮ้ยหยุดดิตามไปไอ้ตัวมึงเจอไปแล้วไปตั้งรับรีบไปไอ้หนูรางวัลใครนู่นน่ะหมดเลยจะมาห้ามมาทำไมเล่าไม่ต้องตามกูจะได้แก้แค้นสักทีเนี่ยแม่ทัพมนตราไอ้เนี่ยไม่ใช่แม่ทัพมนตราละแม่ทัพมนตราบ้าเลยมันวิ่งแก้ผ้าแก้ผ่อนเนี่ยโอ้โหก็มันบอกกูเองว่ามันคือแม่ทัพมนตราว้าวมันก็หลอกกูสิก็มึงบอกว่าจะให้ตังค์มัน 3,000 นะโอ้โห 3,000 นะ 3,000 โง่นะโง่สิ 3,000 ทำคนจะตายได้โง่นะโง่สิไม่ได้จะเจอสักทีว่าแม่ทัพมนตราหาตัวยากเย็นเหลือเกินเฮ้ยใจเย็นๆไอ้ลุงนี่มั้ยกูว่ากลับบ้านทำไมอ่ะพรุ่งนี้เล่นจันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรีบกลับซะเอ๊ะตามมานู้นน่าต้องไปคุยก่อนเลยไม่ต้องไปแล้วเดี๋ยวต้องไปถามไม่ต้องเข้าไปกูเข้าไปเองได้นี่คนนี้ทำไมรู้จักคนเยอะเนี่ยเออไม่ใช่กูเออเฮ้ยเฮ้ยนะหลบไปเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรมึงเนี่ยจะเข้าไปคุยมันจะกูไปเองมันเสียเวลาให้ต่ามึงเข้าไปถามเลยรู้จักไหมถ้าเกิดไม่รู้จักกูก็ไปเลยไปต่อเลยอ่ะไปไปมึงรีบไปคุยเลยเฮ้ยไอ้ตุ้มมาที่มามึงยืนคุยอะไรตั้งนานวะยืนแอนพุงรอล็อกมีดเลยเอ้าโถนึกว่าใครใครฉันจำนายได้จำผมได้ใช่ไหมล่ะไอ้เต่าใช่ไหมเล่าใช่ผมเองผมชื่อเต่าจำเราได้ไหมจำได้ชื่ออะไรกุลธนาธรเฮ้ยมึงจำไม่ได้แล้วเนี่ยจำได้สิแกจำฉันได้ไหมเอาจริงๆเลยจำได้ทำไมแต่ฉันจำนายได้นะผมชื่อเต่าไงเออเต่าอยู่กับคุณตาเออจำได้ผมก็จำคุณได้ชื่ออะไรธนาธรเฮ้ยไม่ใช่ชื่อธนาธรอยู่พักพักเดียวกับกูไปก่อนคุยไม่รู้เรื่องแล้วมึงเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่อยู่หรอกเฮ้ยนุ่มเห็นไหมมาเออมาคุยพูดไม่ขาดคำเลยเต่าเสียเวลาคุยเองซะก็จบแล้วครับพี่สวัสดีครับเออสวัสดีน้องชายโอ้โหเฮ้ยหน่วยการดีนี่หว่าเฮ้ยครับพี่ที่นี่น่ะกองอำนวยการรับสมัครทหารเอ็งสนใจเป็นทหารด้วยปะสนใจครับพี่เมื่อก่อนนี้ต้องเป็นทหารอย่างพี่เนี่ยแข็งแรงพี่แข็งแรงไหมกูแข็งแรงอยู่แล้วผมเคยสนใจอยากจะเป็นทหารครับพี่แต่พอดีว่าชีวิตผมเนี่ยมันไปเจอกับปัญหามากมายมันถาโถมเข้ามาก็เลยลืมเรื่องทหารไปเลยไหนๆวันนี้เนี่ยมาเจอทหารอีกครั้งผมขอถามพี่หน่อยเป็นทหารเนี่ยมันยากหรือเปล่าครับพี่เป็นทหารเนี่ยมันไม่ยากแล้วมันก็ไม่ง่ายแล้วเว้ยน้องเอางี้เดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างพี่ให้ฟังกันมั้ยล่ะได้ครับพี่นี่นะพี่จะยกตัวอย่างให้ฟังพี่เนี่ยแต่ก่อนนะก็เป็นวัยรุ่นเหมือนกับเองเลยเว้ยเดินเตะฝุ่นไปวันๆเพราะไม่มีงานการทำไงมันมีอยู่วันนึงเว้ยจุดพลิกผันในชีวิตพี่พี่เนี่ยนะเดินเล่นกับเพื่อนๆแล้วสายตาพี่เห็นกองหน่วยการรับสมัครทหารพี่ก็เดินเข้าไปเลยรับสมัครทหารเลยเว้ยน้องครับพี่ด้วยความที่พี่อยากเป็นทหารวันนั้นนะไปสมัครปั๊บพี่กินตำแหน่งเป็นถึงเฮ้ยเธอบอกชื่ออื่นได้ไหมชื่อเธอไม่ปลอดภัยมันอันตรายอย่างแรงชื่อเธอสงวนไว้ก่อนได้ไหมอย่าบอกชื่อมันไปแม่งมันนอนตายจะแข็งเอ้ยถ้ามันเดินเข้ามาคุยมาทักก็บอกไม่อยากรู้จักแล้วไล่มันไปไกลๆที่กูเคยเจอมันครั้งก่อนกูเกือบลงไปนอนเลยต้องทั่วอำเภอพอชื่อเธอคนเดียวน่ารู้ไหมศพหนึ่งก็มึงไงศพสองไม่ใช่ใครก็มีแต่กูเท่านั้นมึงเชื่อกูได้คน
ไอ้เต่าแหมเลิกคุยทั้งอำเภอมึงเปลี่ยนเนื้อเขาเสียหายหมดมึงร้องทำไมเนี่ยมันหน้าที่ของมึงอะใช่ฮะช่วยร้องช่วยไม่ต้องมาช่วยช่วยอะไรช่วยมึงอะเออผู้หลักผู้ใหญ่เขาคุยกันไอ้เต่ามึงมาร้องเพลงอะไรของมึงเนี่ยเออใครขอฮะใครขอนั่งไงที่พี่เขาเอาข้าวหมากมาให้40บาทเห็นแล้วฉากอื่นนู้นคุยกันอยู่พี่เล่าต่อเลยครับเดี๋ยวไปฟังเลยว่าไอ้น้องเดี๋ยวพี่จะเล่าต่อเพื่อเองก็อยากเป็นทหารบ้างครับพอพี่สมัครใช่ไหมกำลังสนุกเลยพี่สมัครปุ๊บพี่ก็มันสร้างคุณงามความดีซ้อมฝีมือเพลงดาบเพลงทวนไปเรื่อยๆจากวันเป็นเดือนเดือนเรื่อยไปเป็นปีจนพี่เนี่ยนะเว้ยกินตำแหน่งเป็นถึงแม่ถามเชื่อมึงอย่าเสือกทะลึ่งไปบอกมันมันจะแทงโอ้ยไม่ต้องตอบจะตอบให้มันทำไมมึงมาร้องอะไรเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เขาคุยกันมึงรู้จักการเทศะไหมเนี่ยฮะไม่อะเขาก็ชอบกันนี่เออมันไม่ใช่หน้าที่ของมึงเลยเนี่ยไอ้เตาเดี๋ยวแต่งก่อนแป๊บนึงไม่ต้องร้องอะไรนะคิดสิคิดสิชื่อมนตามึงต้องตายคิดสิคิดสิคิดชื่อฮีโร่มึงอย่างงอกับตันอเมริกาไอ้นายโอ้ยมึงนี่บ้ายุคจริงๆไม่ต้องตอบกูเนี่ยเสียงเสริมไม่มีมันจะมัวแต่ตะโกนเนี่ยไม่มีใครสนใจประวัติพี่แล้วเออจะฟังไอ้เต่าร้องเพลงอย่างเดียวแล้วเนี่ยเต่าถ้ามีเพลงนึงนะมึงเนี่ยให้เขาคุยกันก่อนพี่ครับพี่เล่าต่อเลยโอ้โน่นๆโอ้รับรางวัลไปไปรับรางวัลขอบคุณเลยครับเหมาะลอยกับนมต่างเลยครับใส่ชอบเนี่ยคิดชื่อฮีโร่สำหรับรถท่านใดครับที่จอดรถว่าขวางเขาอยู่นะปลดเกียร์ว่างด้วยเลยครับนี่ครับปลดเกียร์ว่างด้วยนะครับเอาให้ประชาสัมพันธ์ได้ทราบครับเจ้าของรถมึงไม่ต้องร้องนะกูขอร้องเหรอไม่ร้องแล้วตกกันทั้งงานเดินมาให้กูคนเดียวมึงเงียบเลยไม่ต้องร้องกูจะคุยกันธุระนี่แล้วพี่เล่าถึงไหนแล้ววะเนี่ยอ๋อถึงว่าตำหนักเหนือแล้วพี่เอ้ยไม่ใช่ไอ้อ๋อพี่นึกออกแล้วไอ้น้องเอ้ยครับพี่พี่สมัครทหารใช่ไหมครับพี่แต่พี่เล่ารวบรัดเลยแล้วกันมันมีอยู่วันหนึ่งเว้ยเฮ้ยกูหมดเพลงแล้วนะจุดพลิกผันในชีวิตพี่มึงเชื่อไหมเนี่ยจากหน้ามือไปหลังมือทันทีวันนั้นเลยกองทัพมันยกเข้ามาแล้วพอดีแม่ทัพคนเก่าน่ะไปศึกไม่ได้เลยให้พี่เนี่ยออกไปรับศึกพี่ก็ขันอาสาไปรับศึกมึงไปรับรางวัลไปกูไม่ต้องเล่าแล้วประวัติกูเนี่ยเราไปจบได้วันหลังบอกเขาไม่ต้องหาลิเกหาคอนเสิร์ตได้เงินไปเลยเออนะเอาได้ครับโอ้โหดูดีแท้ครับเด่ขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับอืมเอาไม่ดีเออนอนมาอีกแล้วกูจะดูที่มึงจะรับเท่าไหร่อ่ะไปแล้วครับขอบคุณนะครับอยากได้เพลงไงนี้รับยังไม่พอยังคุยกันอีกมึงมานี่กูไม่ไหวแล้วกูเจ็บคอไปหมดแล้วเนี่ยจิตหลวงพ่อนะจิตหลวงพ่อวัดดังเนี่ยนะเออรู้แล้วเดี๋ยวค่อยไปโทรไลน์คุยกับเขาไปเขาว่าไงฮะเขาว่าไงฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันเสียงดังเลยไหมเสียงดังไปเสียงดังพี่ครับพี่เล่าต่อเลยพี่นะขันอาสาไปรับศึกเองครับพี่ใช่ไหมแล้วเองเชื่อไหมว่าเรื่องเหลือเชื่อมันเกิดขึ้นทำไมอ่ะพี่ฝีไม้ลายมือพี่ยังไม่เก่งนะตอนนั้นแต่ว่าพี่เนี่ยได้รับชัยชนะกลับมาไอ้น้องเอ้ยพระองค์ท่านเห็นนะคงภูมิใจดีใจเล
ลยแต่งตั้งให้พี่กินตำแหน่งเป็นถึงออกหลวงราชจตุรงค์ลานเว้ยเนาะโชคดีไม่ตายแล้วนี่เพื่อนข้าเราสองอย่างเลยต้องกระเด็นยังไงพ่อกูเนี่ยไม่ต้องไปนั่งนู่นไอ้เตาไรจะร้องอะไรนักหนาเนี่ยตลกเสียงทองโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่ผมฟังเรื่องพี่แล้วเนี่ยมันก็เกิดแรงบันดาลใจอยากจะเป็นทหารแต่ว่าบอกตามตรงเลยตอนนี้เนี่ยไหวแล้วเว้ยผมมันตามหาคนคนนึงอยู่มันอยู่ในเมืองเนี่ยแหละครับพี่เอ็งมาตามหาคนในเมืองผมเลยต้องมาอยู่ที่นี่ไงเฮ้ยเอ็งมาตามหาคนในเมืองก็ดีเลยเนี่ยเอ็งมาเจอพี่เนี่ยพี่อยู่ในเมืองมานานแล้วดีนะครับพี่พี่รู้จักทุกคนเลยในเมืองน่ะถ้างั้นผมจะเล่าให้พี่ฟังเลยแล้วกันเออผมเนี่ยมีพี่สาวพี่สาวผมได้เสียกับไอ้แม่ทัพในเมืองไอ้แม่ทัพคนนั้นมันบอกกับพี่สาวผมไว้ว่ามันจะกลับมารับพี่สาวผมเข้าไปอยู่ในเมืองกับมันแต่พี่รู้ไหมสุดท้ายแล้วมันหลอกพี่สาวผมพี่สาวผมรอมันมันไม่มารับพี่สาวผมคือหลอกว่าจะมารับแล้วไม่มารับใช่ครับพี่เฮ้ยนี่มันเข้าข่ายหลอกลวงกันไอ้น้องคนแบบนี้นะเว้ยเฮ้ยแหมทำไมมันทั่วจริงๆเนาะอย่าไปว่าแกเฮ้ยเราต่อที่วะพี่สาวผมตั้งท้องตั้งท้องผ่านไป9เดือนจนคลอดลูกออกมายังไม่เห็นเงาหัวไอ้แม่ทัพคนนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวจนชาวบ้านเนี่ยเขาตีฉินนินทาว่าพี่สาวผมจะเสียหายพี่สาวผมน้อยเนื้อต่ำใจอับอายขายหน้าเขาจึงตัดสินใจทิ้งลูกเอาไว้และพี่สาวผมเนี่ยหนีไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตายเฮ้ยนี่มันถึงก็ตายเลยเหรอใช่ครับพี่โอ้ถ้าถึงก็ตายนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วมันต้องเรื่องใหญ่โตแล้วนะเฮ้ยแหมแม่ทัพคนนี้นี่แหมทำไมมันเลวจริงๆวะอย่าไปว่าแกเล่าต่อสิไอ้น้องหลังจากพี่สาวผมตายไอ้แม่ทัพคนนั้นมันกลับมาที่บ้านผมพอดีพอมันรู้ว่าพี่สาวผมตายมันบอกกับแม่ผมว่ามันจะส่งเสียให้กับลูกของมันเนี่ยเดือนละ 3,000 บาทแม่ผมก็เลยตอบตกลงมันไปแต่พอรับหลังมันลงบันไดมันก็ส่งให้คนมาลักเด็กเฮ้ยโอ้โหไอ้คนลักเด็กนี่มันเหี้ยจริงๆโอ้โหพอถึงกูระเบาเหี้ยเลยจริงๆไอ้น้องเราต่อที่พี่กำลังโมโหเลยวะเนี่ยเฮ้ยด้วยความเป็นห่วงหลานแม่ผมก็เลยรีบวิ่งตามมันไปแต่พอใกล้ถึงคนร้ายก็มีพวกของมันมาทำร้ายแม่ผมจนได้รับบาดเจ็บสาหัสโชคดีก่อนที่แม่จะสิ้นใจผมมาเจอแม่แม่เลยได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ผมได้รู้เออฝากฟังผมไว้จนถึงทุกวันนี้เลยน้องพอแล้วเว้ยพอแล้วเว้ยเอ็งยิ่งเล่าพี่ก็ยิ่งโกรธไอ้คนแบบนี้เนี่ยพี่ถามจริงๆเถอะวะถ้าเอ็งเจอมันเอ็งจะทำไงกับมันเนี่ยฮะผมตั้งใจไว้พี่เออถ้าผมเจอมันที่ไหนผมกลับมันฉับเดียวให้ขาสองท่อนเลยอะไรอยู่วะเอ็งเก็บความแค้นมาตั้งนานมาเจอจะมาฟันฉับเดียวมันจะคุ้มกับความแค้นเลยหรือวะแหมไอ้น้องเอ้ยถ้าเป็นพี่สักนิดนะพี่จับมันได้ยังจะมัดแขนมัดขามันเล็ดสับ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 แล้วเอาเนื้อโยนให้หมามันแดกไปนี่ความแค้นของพี่ตัวแบบนี้ว่าแต่ไอ้นี่มันชื่ออะไรวะถ้าพี่รู้จักพี่บอลผมเลยนะเออมันมีชื่อว่าชื่ออะไรวะไอ้แม่ทัพมนตราตัวจะถวายไทยชโยเอ้ยกูเหรอเนี่ยเออแล้วมึงไม่พามไปที่อื่นอ่ะโอ้โหไอ้ซิกจนหน้าจะได้เป็นมนุษย์อยู่แล้วกูพาไปที่อื่นมึงจะพามาหากูทำไมอย่างนี้หรอพี่จับไม่ต้องพาเข้ามาพี่ฮะไอ้น้องไม่เป็นไรมีดพี่เอ็งคุยกับพี่เอ็งจะเอามีดสกิดทำไมวะสู้สิวะเอ็ดสู้เอามีดไปห่างได้ไหมขอโทษครับพี่กลัวมีดไม่งังคุยกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยพี่ผมยังไม่รู้จากพี่เลยพี่ชื่อว่าอะไรครับพี่ชื่อว่าอะไรล่ะครับพี่อ๋อไอ้น้องพี่นึกออกแล้วพี่ชื่อ
ธนาธรครับทำไปทำมาก็อยู่พักเดียวก็กูเนี่ยตะพี่เออไอ้น้องแต่ว่าไอ้แม่ทัพชื่ออะไรนะพี่จำไม่ได้ละไอ้แม่ทัพมนตราพี่รู้จักมันไหมบอกผมเลยผมจะไปฆ่ามันเลยพี่เลยไอ้แม่ทัพมนตรานี่พี่ได้ข่าวว่ามันน่าจะลงใต้ไปแล้วนะเว้ยไอ้น้องไม่เจอนานแล้วหลายปีแล้วเลยวะเดี๋ยวถ้าพี่เจอนะพี่จะส่งข่าวหาเองได้ครับพี่เอาเรื่องเราดีกว่าเองอยากเป็นทหารไหมเป็นก็เป็นครับพี่เออเองเป็นได้หน่วยก้านดีมาเองชื่ออะไรวะผมชื่อสันติครับสันติราตรีเอ้าเองก็ลงไปตอบมาดิไปกูเลิกตัวกูขอโทษพี่เออพี่รู้จักชื่อแม่ผมด้วยเหรอไม่รู้แต่ได้ยินพี่พูดนะพี่รู้จักด้วยเหรอฮะพี่เดาเอาเดาแล้วถูกไหมนะถูกตีลูกเดียวว่ากูเอาเลยเองเป็นทหารแล้วครับพี่ไปเข้าเมืองเดินนำหน้าพี่ไปเลยอ้าวผมจะรู้ได้ไงว่าไปทางไหนพี่นำทางมาเลยไอ้เต่าคนที่สองเดี๋ยวผมแบบปิดท้ายเองพี่ลืมแล้วพี่ต้องเต่าเองเนาะครับพี่เต่าปิดตูดธนาธรด้วยศพที่หนึ่งแม่ทัพมนตราศพที่สองไอ้คนละเด็กไม่รอดเด้อติดตามรับชม